สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการนอกเรื่องตามใจฉันนะครับวันนี้ผมมาที่สยามพารากอนซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาที่งานนิปปงฮาคุแบงคอก2023จัดที่รอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5ของสยามพารากอนนะครับผมนี่คือหน้าทางเข้าของงานนะครับเดี๋ยวเราจะเข้างานกันจ้าโอเคหลังจากที่ผมเข้างานมาแล้วนะครับนี่ฮะก็จะเจอซุ้มที่เป็นนี่หางานทำงานบริษัทญี่ปุ่นแล้วก็ข้างในจะมีเรียนต่อญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถเข้าไปถ่ายข้างในได้นะครับผมเพราะว่าข้างในนี่คือคนเยอะพอสมควรนะครับโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเข้างานไม่ใช่สิต้องเรียกว่าเข้าฮอลล์ของงานดีกว่านะครับผมเนี่ยทางเข้าฮอลล์ของงานนะครับเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตที่ป้ายข้างบนนะครับมันจะมีแสงสีขาวอยู่นั่นแหละฮะซึ่งแสงสีขาวเนี่ยก็คือทางเข้าของงานครับหมายถึงว่าทางเข้าไปที่ฮอลล์ของงานนี่แหละครับผมเริ่มต้นผมขออนุญาตไปด้านซ้ายก่อนละกันนะครับผมด้านซ้ายเนี่ยหลังจากที่ผมเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นพวกบูธขายของล้วนๆเลยมีทั้งสำนักพิมพ์ฟีนิกซ์มีอะไรต่างๆนานานู่นนั่นนี่แล้วก็มีเด็กซ์เพลสมาขายด้วยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูบรรยากาศด้านซ้ายหลังจากที่ผมเข้ามาแล้วไปโดยสังเกตนะครับผมกลับไปที่หน้าทางเข้าอีกรอบนะครับแต่คราวนี้เราไปด้านขวาบ้างโดยด้านขวานี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นบูธเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับเสร็จแล้วทีเนี่ยเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูโดยสังเกตละกันเนี่ยฮะถ้าคุณผู้ชมตรงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเจอเวทีเล็กอยู่ซึ่งเวทีเล็กนั้นนะครับเป็นหนึ่งในการจัดกิจกรรมของงานนิปปงฮาคุแบงคอกนะครับผมคือเอาจริงๆเนี่ยครั้งก่อนๆเนี่ยพวกเวทีเล็กนะครับเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้นะมันจะไปอยู่ที่มุมขวาบนเลยมุมขวาบนของเวลาคุณผู้ชมเข้าฮอลมานะครับผมเหมือนเมื่อปีก่อนๆ นะครับเพราะว่าคราวนี้นะครับขวาบนของทางนู้นเนี่ยมันจะเป็นขอใช้คำนี้ละกันเนี่ยขออภัยด้วยที่ภาพมันจะมัวๆบ้างนะครับที่มุมขวาบนตรงนู้นนะฮะก็คือจะเป็นมุมของคนที่ชอบพวกโอซาเกะนะครับโอซาเกะในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าสาเกที่คนไทยเรียกกันนั่นแหละครับผมเนี่ยฮะนอกจากนี้นะครับด้านนู้นเนี่ยมันก็จะมีพวกของกินด้วยนี่ผมเอาด้านในของแถวมุมขวาบนมาให้คุณผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยจ้าจะบอกคุณผู้ชมว่าตรงนี้นะครับผมด้านหน้าที่มีเขียน23นะครับนั่นคือเวทีหลักที่เป็นเวทีใหญ่นะครับสำหรับงานนิปปงฮาคุแบงคอกนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศงานนิปปงฮาคุแบงคอก2023ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ไปงานครั้งนี้นะครับผมคิดว่ามันไม่ค่อยต่างจากปีก่อนๆสักเท่าไหร่นะครับผมคือ
แพทเทิร์นการจัดงานในปีนี้ก็ยังไม่ค่อยต่างจากปีที่แล้วเลยนะครับผมเอาประมาณนี้ละกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมชอบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับญี่ปุ่นเนี่ยคุณผู้ชมก็มาที่งานนี้ได้เลยนะครับผมงานจัดตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง3กันยายนที่ชั้น5 Royal Paragon Hall ในสยามพารากอนนะครับผมโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้เข้าไปถ่ายบางช่วงของภายในงานนะครับผมโอเคขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากรายการใหม่ของผมด้วยนะครับแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ใช่รายการใหม่นะครับนี่เป็นรายการมีมานานละตั้งแต่สัพเพเหระตามใจฉันนี่แหละแต่ว่าพอดีเปลี่ยนชื่อเป็นนอกเรื่องตามใจฉันละยังไงก็ขอฝากรายการนอกเรื่องตามใจฉันไว้ด้วยนะครับเป็นรายการที่เน้นไปที่เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับพวกเกมอนิเมะนะครับผมนานๆทีทำนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีครับ